สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูสลัดโรผลไม้มาฝากทุกคนค่ะเมนูนี้ดีต่อสุขภาพของทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะอย่าลืมติดตามดูจนจบคลิปนะคะสลัดโรผลไม้เหมาะสำหรับคุณมากค่ะเริ่มด้วยการเตรียมผักนะคะเราเตรียมผักสลัดถ้าไม่มีผักสลัดก็ใช้ผักกาดหอมแทนได้ค่ะแล้วก็มีแตงกวาแตงกวานี้เราจะหั่นตามยาวของลูกแตงกวานะคะแล้วก็แครอทนี้วันนี้เราใช้เป็นแครอทขูดฝอยเป็นเส้นเล็กๆค่ะจะได้ทานง่ายวันนี้เรามีผลไม้คือแก้วมังกรแอปเปิ้ลแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะต้องมีแผ่นเมี่ยงยวนด้วยค่ะเริ่มด้วยการนำแผ่นเมี่ยงยวนไปผ่านน้ำนะคะแล้วก็เอามาวางบนเขียงที่สะอาดเตรียมห่อนะคะวันนี้เราจะห่อพร้อมกัน2คำเลยนะคะเริ่มด้วยวางผักสลัดตามด้วยแครอทแล้วก็แตงกวาวันนี้ไส้ของสลัดโรของเราจะเป็นผลไม้นะคะวันนี้เราใช้เป็นแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวม้วนแรกนี้จะเป็นแอปเปิ้ลก่อนนะคะทำตามวิธีที่ของเราทำนะคะเวลาม้วนออกมามันจะสวยค่ะเริ่มด้วยการหยิบแผ่นแป้งขึ้นมาแล้วก็ม้วนไป1รอบก่อนแล้วก็นำไส้คือแอปเปิ้ลมาวางแล้วก็ม้วนไปกดไปจนสุดแป้งนะคะมันจะแน่นค่ะออกมาสวยม้วนอีกอันนึงนะคะจับปลายแป้งม้วนสลัดไป1รอบแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลลงไปแล้วก็ม้วนจนสุดแป้งค่ะม้วนไปด้วยกดไปด้วยนะคะเสร็จแล้ว1ไส้เดี๋ยวมาต่อไส้ที่2กันนะคะเราจะทำแบบเร็วๆนะคะรอบนี้ดูไปพร้อมกันนะคะผักสลัดแครอทรอบนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะเวลาเราขวานออกมาเป็นชิ้นมันจะมีโค้งเราก็ตัดส่วนที่โค้งออกนะคะเวลาม้วนจะได้ออกมาสวยค่ะใส่แครอทแล้วก็แตงกวาไปตามลำดับเลยนะคะรีบม้วนนะคะจะได้กินเร็วๆรอบนี้เป็นคิวของแก้วมังกรนะคะสลัดโรแก้วมังกรรับประกันเลยค่ะอร่อยมากเพื่อนๆต้องลองทำดูนะคะทุกวันนี้เรากินผักและผลไม้น้อยมากวิธีที่จะเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ก็ใช้สลัดโรนี่แหละค่ะทำให้เรากินผักและผลไม้ได้เยอะขึ้นมันจะทานง่ายคือแบบมันจะทานเป็นคำๆอะค่ะแนะนำให้เพื่อนๆทำสลัดโรนะคะเสร็จแล้วไส้ที่2เดี๋ยวไส้สุดท้ายเป็นไส้มะเขือเทศเชอรี่นะคะมะเขือเทศเชอรี่เอามาทำสลัดโรอร่อยมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราม้วนเหมือนเดิมเลยนะคะเราสัญญาว่าเราจะนำเสนอสลัดโรไส้ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ลิ้มรสทุกอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าสลัดโรไส้ต่อไปนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราม้วนเสร็จเราก็เตรียมตัดแล้วเราก็จะแพ็คใส่กล่องเพื่อขายกันนะคะงานนี้เพื่อนๆทำตามนี้สามารถขายได้เลยนะคะเพราะเราทำขายอยู่ที่หน้าร้านนะคะเราขายกล่องละ25-30บาทค่ะสลัดโรไส้ผลไม้ขายดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนรักสุขภาพเยอะอะค่ะสาวๆที่อยากไดเอทเขาก็จะสนใจสลัดโรผลไม้เขาจะหลีกเลี่ยงพวกไส้กรอกอะไรแบบนี้เดี๋ยวม้วนสุดท้ายนี้เสร็จแล้วเราเตรียมมีดคมๆ มาตัดเลยค่ะเราตัดที่มะเขือเทศเชอรี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการแพ็คใส่กล่องนะคะ1ม้วนเราตัดเป็น2คำนะคะ
ช้วิธีการเลื่อยนะคะเลื่อยเลื่อยให้ขาดเราอย่าข่มมันลงไปเดี๋ยวมันจะออกมาไม่สวยในหนึ่งกล่องนี้เราจะใส่สี่คำนะคะใช้กล่อง 2H ค่ะแล้วน้ำจิ้มน้ำสลัดเราจะใส่ในถุงซิปล็อกนะคะเพื่อลดต้นทุนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้ว1กล่องขายได้ในราคา25บาทนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะขาย30บาทก็ได้ค่ะน่าทานเลยออกมาเดี๋ยวเราตัดใส่กล่องให้หมดเลยนะคะทั้ง3ไส้เลยเพื่อนๆลองเอาไปทำขายดูนะคะหรือว่าจะลองทำทานเองก่อนก็ได้เมื่อมั่นใจแล้วเราก็ทำขายได้เลยค่ะสูตรน้ำสลัดครีมซีฟู้ดของเรามีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์มาแปะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะถ้าเพื่อนๆทำขายแล้วไส้อะไรขายดีที่สุดช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ